เนชั่นอินไซต์ได้สรุปวันนี้มติคม.ที่เป็นหลักๆไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการอะไรแต่ปลัดนะครับที่เป็นนโยบายที่สัญญาไว้ก่อนอันนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยอันนี้สำคัญเลยสำคัญครับพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนี่ยวันนี้คุยเลยจะมีการเตรียมการจัดงานใหญ่ของคนไทยทั้งหมดนี่ไงนะครับนี่ไงจัดตั้งคณะกรรมการจัดงาน6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าเรื่องที่2เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับครับลดค่าไฟและน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทค่าไฟเดิม4บาท50นะครับตอนนี้ลดลงมา4บาท10สตางค์อันที่3ที่ตามสัญญาไว้พักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็ก3ปีเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับรอบนี้พักหนี้เกษตรกรและพักหนี้ประชาชนทั่วไปธุรกิจด้วยนะครับเขาจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนกันและรัฐจะเป็นคนชดเชยดอกเบี้ย3ปีอันที่4ได้พูดเหมือนกันหลังจัดตั้งรัฐบาลฟรีวีซ่าจีนกับคาซัคสถานเออเพราะที่เลือก2ประเทศมันเกี่ยวกับฤดูกาลปีใหม่ของจีนคาซัคสถานแล้วหลังจากนี้จะมีอินเดียตามมาแต่ที่ชอบชอบตรงนี้ท่านนายกจ่ายเงินข้าราชการเดือนละ2รอบนี่ชอบไหมมันมีเงินสดมีทั้งชอบและไม่ชอบหัวใจสำคัญของนายกก็น่าฟังเรื่องของการช่วยบริหารกระแสเงินสดให้กับข้าราชการเพราะข้าราชการเป็นหนี้เยอะถ้าให้สิ้นเดือนก็จบภายในวันนั้นใช่ไหมใช่มันมีกระแสเงินสดหมุนเวียนคิกออฟนับหนึ่งในการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไปเรียบร้อยแล้วครับประชุมครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมือระวิงครับจัดทั้งคนให้ลงไปทำงานแบ่งหน้าที่เพื่อภารกิจและเป้าหมายรวมถึงออกมาตรการยาหม้อชุดใหญ่ซื้อใจประชาชนโอ้โหนี่ครม.นัดแรกซึ่งถือว่าเป็นการนับหนึ่งรัฐบาลเศรษฐาเพราะวันนี้หลังแถลงนโยบายแล้วเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์แบบเต็มหน้าที่ เรียกว่านับหนึ่งครับแล้วก็นับหนึ่งครม.นัดแรกเนี่ยต้องถือว่าในย้อนไปดูรัฐบาลหลายรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี้ออกหม้อใหญ่มากยาชุดมันเหมือนกับอั้นมานานอั้นมานานออกมาเยอะนะท่านนายกบอกว่าถ้ามีการเปรียบเทียบรัฐบาลที่ผ่านมากับรัฐบาลของท่านนายกเนี่ยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่ที่สุดนะใหม่เลยก็ถือว่าเพื่อไทยไม่เป็นรัฐบาลมา9ปีอ่ะ9ปีอ่ะปีจนหลายคนพอเห็นปุ๊บโอ้โหนี่ครม.แบบหน้าตาแบบนี้เลยเหรอมือใหม่แต่ต้องถือว่าเป็นระดับผู้บริหารที่เก่านะในแวดวงนักบริหารภาคธุรกิจมายาวนานแล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นรูปธรรมสัญญาที่เคยพูดไว้มันเป็นจริงแล้วอย่างน้อย 4-5 ประเด็นจากยาชุดหม้อใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาครับ Nation Insight ได้สรุปวันนี้มติคม.ที่เป็นหลักๆไม่เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการอะไรแต่ปลัดนะครับที่เป็นนโยบายที่สัญญาไว้ก่อนอันนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยอันนี้สำคัญเลยสำคัญครับพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนี่ยวันนี้คุยเลยจะมีการเตรียมการจัดงานใหญ่ของคนไทยทั้งหมดนี่ไงนะครับนี่ไงฮะจัดตั้งคณะกรรมการจัดงาน6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าก็ต้องเตรียมแต่ตอนนี้นี่ในหลวง72เหรอ72ครับปีหน้าครับก็ต้องเตรียมเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการจัดงานแต่นี้นี่เป็นวาระแรกที่ครม.นัดแรกพิจารณาเรื่องนี้วันนี้เห็นไหมล่ะอ่ะผมบอกแล้วว่ามาเปิดปึ้งเนี่ยติดปั๊บเลยทันทีเรื่องที่2เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับครับลดค่าไฟและน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทนี่ลดจากไหนล่ะครับโครงสร้างน้ำมันในปัจจุบันเนี่ยมีต้นทุนในเนื้อน้ำมันจริงๆเนี่ยแค่ก้อนหนึ่งครับครับและขึ้นลงตามราคาตลาดต่อมาต้นทุนเกิดขึ้นมาจากภาษีสรรพสามิตครับเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศแฝงอยู่ในราคาน้ำมันเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ประหยัดซึ่งตรงนี้ลดไปเท่าไหร่ฮะทั้งหมดเนี่ย2.50 บาทครับและมีภาษีแวดเพิ่มขึ้นไปอีกก้อนหนึ่งลดลงมารอบนี้เฉพาะน้ำมันดีเซลเท่าไหร่นะพี่วีก็ต่ำกว่า30อ่ะ30คือรัฐบาลเอาเป็นว่ารัฐบาลลุงตู่ต่ำสุดคือ30ใช่ไหมต่ำสุด30แต่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยให้ต่ำกว่า30ไม่เกินใช้คำว่าไม่เกิน30ครับครับมาดูสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยนี่6เดือนแรกพี่วีใช้น้ำมันดิบต่อวันเนี่ย2,059
ล้านบาร์เรลครับเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 2.5% ยังเพิ่มนะยังเพิ่มอยู่นะน้ำมันเนี่ยมีการใช้เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 3.4% ครับครับที่เหลือก็เป็นก๊าซธรรมชาติคือถ่านหินลดลงเนี่ยก็สมเหตุสมผลในยุคนี้ที่พยายามลดพวกนี้นะเกี่ยวข้องกับกรีนเรื่องเนซิโร่เนี่ยมาดูการใช้น้ำมันของคนไทยพี่วีน้ำมันสำเร็จรูปเราใช้วัน143ล้านลิตรต่อวันอะ143ล้านลิตรพี่วีไม่ต้องเอานี่นะเอาเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยนะที่ใช้นะนะเอาคูณ2บาท50ก็ไปอ่ะโอ้นี่จอยโอ้เป็นเงินก้อนโตทีเดียวอ่ะครับเพราะฉะนั้นการลดราคาน้ำมันมีผลจิตวิทยาโดยตรงประชาชนทันทีขอบคุณนายกนิดอีกเรื่องหนึ่งก็อันดับที่3ที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงแล้วตอนเลือกตั้งตอนแถลงนโยบายก็นี่ค่าไฟพี่บีอ๋อค่าไฟเออค่าไฟค่าไฟเดิม4บาท50นะครับตอนนี้ลดลงมา4บาท10สตางค์เออตรงนี้นอกจากภาคประชาชนแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมธุรกิจเนี่ยเขาก็เรียกร้องมาตลอดใช่ใช่ okay. ใช่อ่ะเรียบร้อยแล้วตามสัญญาอันที่3ที่ตามสัญญาไว้พักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็ก3ปีเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับรอบนี้พักหนี้เกษตรกรและพักหนี้ประชาชนทั่วไปธุรกิจด้วยนะครับเขาจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนกันและรัฐจะเป็นคนชดเชยดอกเบี้ย3ปีผมได้ยินตัวเลขมามีพลายกระซิบเท่าไหร่นะพี่บี 45,000 46,000 ประมาณนั้น 45,000 46,000 ล้านนะครับแล้วมันช่วยรอบนี้ดูแลหนี้เกษตรกรซึ่งตอนนี้เจอหนักเฉพาะที่ต้องคำพิพากษาและบังคับคดีไปแล้วเป็นพันคนอันนี้เราเปิดเผยเห็นแล้วระทมครับเขาจะเปิดให้ขึ้นทะเบียนเอกชนก็สามารถขึ้นทะเบียนได้นะครับ SME ที่เจอผลกระทบจากโควิดก็ไปขึ้นทะเบียนได้เราดูในขั้นตอนรายละเอียดเนี่ยถือว่าคม.มีปฏิตามที่ได้หาเสียงไว้แล้วนี่อันนี้ถือว่าขอบคุณอันที่4ได้พูดเหมือนกันหลังจัดตั้งรัฐบาลคือแล้วก็พอได้รับตำแหน่งนายกเนี่ยจังหวัดแรกที่ไปก็คือภูเก็ตต่อด้วยพังงานะถึงแม้มันจะไม่มีส.ส.เพื่อไทยเขาตามนี่วันนี้ประกาศมาแล้วและเดี๋ยวจะทยอยอีกก็คือฟรีวีซ่าจีนกับคาซัคสถานเออเพราะที่เลือก2ประเทศมันเกี่ยวกับฤดูกาลปีใหม่ของจีนคาซัคสถานแล้วหลังจากนี้จะมีอินเดียตามมามันเป็นล็อตเนี่ยใช่ๆตามที่พูดไว้นี่เขาบอกว่าฟรีวีซ่าเริ่มตั้งแต่25กันยายนนี้เป็นต้นไปยาวไปถึงสิ้นกุมภาพันธ์นี่วันชาติจีนไปถึงจุดจีนใช่มั้ยใช่ดูจากเนี้ยคือวันชาติจีนถึงจุดจีนช่วงจังหวะเป็นการยกเว้นชั่วคราวแล้วมาพิจารณากันอีกทีฟรีวีซ่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ต้องใช้วีซ่าระหว่างกันแล้วใช่แต่จะดึงนักท่องเที่ยวจีนมาได้แค่ไหนไม่มีใครรู้ดึงนักท่องเที่ยวคาซัคสถานมาได้แค่ไหนไม่มีใครรู้มาดูสถิติคนจีนเหมือนก็เหมือนที่เหมือนเราไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะฟรีวีซ่านะพี่วีเนี่ยทำไว้เนี่ย10ปีนะปี57 4ล้าน6คนสร้างรายได้มาทั้งหมด 200,000 กว่าล้าน 200,000 กว่าล้านปี58ล่ะไปดูปี60เลยแล้วกันเพราะปี60จาก4ล้าน6พี่วีทะลุไป9ล้าน8ครับนี่ทะลุไป 502,000 ครับนี่ปี62ขึ้น11ล้าน11ล้านและกำลังจะไต่ครับกำลังจะไต่เจออะไรครับเจอโควิดเจอโควิดปลายธันวา62นะนี่อะไรก็มานี่63เต็มๆ64โอ้โห64ทำไมเหลือขนาดนี้ล่ะ13,000 คนน่ะคิดดูสิพอปี65เริ่มขึ้นแล้วโควิดหายเริ่มขึ้นแล้วนะ 207,000 นะปี66ตั้งเป้าหมายว่า5ล้านตอนนี้มีโอกาสครับมีโอกาสครับ 400,000 ล้านบาทฮะโอ้เฉพาะจีนนะครับแสดงว่าปริมาณรายได้ต่อการใช้จ่ายต่อหัวมันมีผลต่อโครงสร้างของธุรกิจด้านบริการและการท่องเที่ยวของประเทศมากครับมาดูสถานการณ์ทั้งหมดเขาเรียกออกมาตรการโดนหัวใจไอ้นั่นเฉพาะจีนนะแต่มาดูภาพรวมของท่องเที่ยวสถานการณ์ท่องเที่ยวครับตั้งแต่มกราถึง31สิงหาคมนี่ปี66ตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้ 2.4 ล้านล้านครับจะฟื้นตัวขึ้นมาประมาณสัก 80% ขึ้นตัวเร็วเหมือนกันนะตลาดต่างประเทศมีเป้าหมายทะลุไป 1.6 ล้านล้านนะเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนจริงๆตลาดในประเทศตลาดในประเทศแค่800ล้านครับจากนักท่องเที่ยวไทยที่เที่ยวกันทั้งหมดอ่ะปี67คาดการณ์ว่า3ล้านล้านโอ้ถ้าทำได้นะนะมันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจในประเทศเราให้ฟื้น
เราบอกแล้วว่าลำพังกินผัก3มื้อเนี่ยนะเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ตลาดประเทศก็ปีหน้าก็จะโตขึ้นนะ 1.9 ล้านล้านตลาดในประเทศก็ 1.08 ล้านล้านครับรวมนะจำนวนนักเที่ยวสะสมอันนี้นักเที่ยวรายเดือนพี่โอ้ลองดูฮะเริ่มกระเตื้องตั้งแต่เริ่มกระเตื้องขึ้นมานี่มิถุนากรกฎาคมมกราเนี่ย 2.1 ล้านครับ 2.1 ล้านคน 2.1 2ล้าน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 อันนี้เริ่มขยับละตอนนี้นักเที่ยวสะสมเรานะฮะ17ล้านคนเราเคยพีคสุดก่อนโควิดก็คือ40ล้านคนนี่พี่วี434มาตรการที่พูดออกมาเนี่ยปังเข้าไปโดนเป้าตอนนี้อยู่ที่ว่าทำยังไงเป็นนักเที่ยวเชิงคุณภาพมาดูนักเที่ยวสูงสุด5ดับแรกเนี่ยมาเลเซีย 2.8 ล้านคนจีน 2.2 ล้านคนเกาหลีใต้ก็มานะ1ล้านอินเดีย1ล้านจับตาอินเดียต่อไปนะถ้าฟรีวีซ่าเนี่ยครับเสีย 900,000 เออรายได้ท่องเที่ยวจ่อต่อ GDP ไอ้นี่สำคัญนะเนื่องจากที่ผ่านมา GDP ของเราเนี่ยผูกติดผูกมัดกับการส่งออกภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักเกือบๆ 50% ภาคบริการภาคท่องเที่ยวยังต่ำแต่ถ้าไต่ได้เนี่ยมันทดแทนได้นะเพราะตอนนี้ตัวเลขส่งออกเนี่ยคาดหวังยากนะคาดหวังยากแล้วเพราะเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะเพราะส่งออกเราคาดหวังยากเพราะภาคบริการภาคท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่พอมาทดแทนได้ระดับหนึ่งนะตอนนี้ปี65เนี่ยทะลุไป 17.3% มันเริ่มไต่ขึ้นเรื่อยๆนะของ GDP นะจากเดิม12ในปี55นะพอปี65 10ปี10ปีผ่านไปเนี่ยขึ้นเป็น 17% โดยศักยภาพของเราทรัพยากรแล้วเป้าหมายต่างประเทศรู้จักเนี่ยสัดส่วนต่อ GDP เพิ่มได้ถึง20ขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกฮะถ้าปีนี้ขึ้นถึง 20% ต่อ GDP ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดที่สุด